รือไม่ทั่วประเทศแน่นอนนะคะภายในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะขยี้ถามคุณถามว่าเป็นยังไงบ้างได้เป็นแบรนด์มาสเตอร์กับกุลิโกโฟเซ่ในประเทศไทยรู้สึกยังไงบ้างก็เลยนะคะต้องบอกว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะถึงทุกคนชอบทานไอศครีมมากแล้วก็อย่างไอศครีมของกุลิโกเนี่ยคิดว่าซื้อทานเป็นตลอดเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าในวันนึงจะได้เป็นบอกเสียงที่จะมาบอกต่อที่นี่น้องชาวไทยว่าเฮ้ยไอศครีมของญี่ปุ่นเขามาที่ไทยแล้วนะเราไม่ต้องกินไปซื้อทานญี่ปุ่นนะทานอร่อยแล้วก็ทานแล้วก็ได้มาเป็นขวัญด้วยแล้วถามหน่อยโดยส่วนตัวไอศครีมเขามีทั้งหมดสี่ยี่ห้อหลักๆโดยส่วนตัวชอบอันไหนพิเศษคะสำหรับคุณขาจริงๆลองทานมาหมดทั้งสี่ยี่ห้อแล้วแล้วก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าญี่ปุ่นมีสีดีใจอ่ะนะคะแต่ว่าเราคุ้นเคยเพราะว่าตัวนี้คือเซเว่นชีไนโอแล้วก็สำหรับที่ทุกคนทานอยู่ที่หน้านี่ก็เป็นคาราเต้นะคะเป็นคนนิ่มๆนะคะแล้วก็ยังมีแจ้งโคนแล้วก็ผนังด้วยคราวนี้มาถามน้องบิ๊กมากดีกว่าว่าปกติชอบทานไอศครีมแบบไหนแบบโคนหรือว่าแบบแท่งจริงๆเคยชอบทานไอศครีมที่กรอบแต่ตอนมาลองทานแบบนี้ก็รู้สึกว่ารสชาติมันเข้ากันดีกับตัวไอศครีมแล้วรู้สึกว่าใช่มันกรอบแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันก็อร่อยไปอีกแบบนึงดีนะส่วนตัวชอบทานไอศครีมแบบต้มก็เลยดีใจที่แบบนำมาผสมกับช็อกโกแลตด้วยซึ่งแบบหลายอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวเลยทีเดียวเลยคิดว่าอร่อยทุกรสเลยเพราะว่าได้ลองทานที่น้องนี้พูดได้ไหมI'm not afraid to die.
ครับแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มางานที่ถูกโกเซ่นนะครับนี่ถ่ายรูปเมื่อกี้ก็แซวกันจังเลยใครยืนดูงานก็เขินจะแย่อยู่แล้วไม่เป็นไรผ่านไปเดี๋ยวผมจะเสียจริตไปมากกว่านี้วันนี้เราฝากกันหลายเพลงครับผมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ชื่อเพลงว่าบ่ายสองนะฮะขอบคุณน้องๆของนันมากที่ร้องกันอย่างเสียงดังมากเลยเธอพวกตอนนี้ดูไปด้วยของคุณน้องดังมากเราให้จัดแก้ตัวอีกเพลงเพลงหน้าทำให้ยินฝั่งนู้นนะเพลงต่อไปนะครับที่ผมจะเอามาร้องให้ฝั่งนู้นแก้ตัวนะฮะชื่อเพลงว่าแล้วแต่จะคิดครับผมไม่แล้วต้องเสียเธอ
งานแต่งก็ทำใช่ไหมเมื่อไหร่จะแต่ง